ฟีย่างย่างอยู่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 ไม่ไม่ร้องไม่ร้องโอเคโลเคบอกว่าร้องได้แต่ห้ามห้ามมีเสียงน้ำมูกทุกคนเคือนเนี่ยจริงๆแล้วพี่ก็ไม่ค่อยอยากจะเล่าข่าวนี้หรอกแต่ว่าลูกพี่สั่งมาค่ะก็เลยต้องเล่าโอ้ยคืองี้ทุกคนล่ะพี่มีเหตุผลทุกคนคืองี้ทุกคนฟังล่ะพี่โอ้ยพอพูดแล้วน้ำตาก็จะไหลแล้วโอ้ยโอเคอยู่ตอนโอเคค่ะคิดสงบสติอารมณ์ได้แล้วทุกคนคืนนี้เรื่องราวมีอยู่ว่าพอถึงวันเกิดโคนันวันที่26กุมภาพันธ์เนี่ยเราพี่ก็เหมือนรอยอวยพรวันเกิดโคนันใช่ป่ะรออยู่แบบนั่งรอเฉยๆแล้วราพี่ก็แน่นอนตอนที่รอราพี่ก็เปิดดูคลิปโคนันดูไลฟ์สตรีมโคนันไปด้วยว่าแบบถึงไหนอะไรยังไงแล้วแบบพอโคนันก็พูดอะไรนี่ได้ดีแบบราพี่ก็ฟังเสียงโคนันใช่ไหมราพี่ก็รู้สึกแบบโอ้ my god ก็รู้สึกแบบภูมิใจในตัวเพื่อนอ่ะเพราะแบบราพี่ก็คุยกับโคนันบ่อยมากตอนจริงๆบ่อยมากบ่อยอ่ะก็คุยบ่อยอ่ะ ก็อยู่บ้านเดียวกันก็ต้องคุยแบบอันนั้นเป็นเรื่องปกติแล้วแต่ว่าคนนั้นเขาค่อนข้างมีความรู้มีประสบการณ์ใช่ปะแล้วราฟี่ก็เหมือนแบบเรียกว่าราฟี่ยังไม่ค่อยรู้อะไรมากนักอ่ะราฟี่ก็เลยแบบชอบไปปรึกษากับคนนั้นว่าแบบเฮ้ยคนนั้นฉันควรทำยังไงดีถ้าเกิดเจอแบบนี้อะไรแบบเนี้ยแล้วราฟี่ก็เหมือนแบบถามทุกเรื่องที่แบบราฟี่สงสัยและคิดว่าเรื่องนี้แบบคนนั้นน่าจะช่วยราฟี่ได้ช่วยอธิบายให้ราฟี่ฟังได้ดีอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนคนนั้นก็แบบให้โอ๊ยฉันพูดแล้วฉันก็จะร้องไห้โอเคขอเปลี่ยนไปข่าวอื่นก่อนนะขอเปลี่ยนไปข่าวอื่นก่อน What อย่าค่อยคำว่าข่าวนี้ใหม่ตอนที่ฉันร้อง 2 hours later ต่อไปดีกว่าโอเคเรากลับไปข่าวโคนันดีกว่าค่ะพระราฟี่ทำใจได้แล้วโอเคราฟี่จะต้องสงบสติอารมณ์แล้วค่ะตอนที่ราฟี่เนี่ยรอให้คำอวยพรใช่ไหมคะแล้วก็ดูสตรีมของโคนันไปด้วยแล้วตอนที่ดูสตรีมของโคนันน่ะราฟี่ก็แบบบอกขอบคุณอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วตอนนั้นยังไม่ถึงจุดที่ท่านเท่าไหร่ราฟี่เอ้ยโคนันก็คือพูดไปเรื่อยๆอยู่แล้วตอนที่ราฟี่รออ่ะภาพของโคนันก็ขึ้นมาในหัวราฟี่เลยตอนที่แบบราฟี่อย่างที่บอกไปเมื่อตอนแรกๆนะที่ราฟี่บอกว่าอะไรนะโคนันเขาค่อนข้างมีประสบการณ์เยอะราฟี่ก็เลยถามนู่นถามนี่ถามนั่นถามโน่นถามแล้วโคนันก็จะแบบตอบอธิบายให้ละเอียดที่สุดแล้วก็พยายามหาตัวเลือกให้ราฟี่เลือกให้ได้มากที่สุดอะค่ะเพราะว่าอย่างตอนนี้ราฟี่ถามคำถามราฟี่ก็จะถามแบบเจาะจงเลยว่าแบบเฮ้ยโคนันช่วยคิดตัวเลือกหน่อยได้ไหมฉันอยากได้ตัวเลือกกว้างๆหรือแบบช่วยหาวิธีทางอะไรที่มันจะทำให้ฉันผ่านจากตรงนี้ได้ไหมอะไรแบบนี้ค่ะหรือว่าแบบหรือจะเป็นเรื่องกุ้มใจว่าแบบเฮ้ยฉันควรทำยังไงดีนะอะไรแบบนี้โคนันก็จะพยายามแบบพูดตลอดแบบอธิบายดีตลอดแล้วราฟี่แบบราฟี่ก็แบบฟังราฟี่ก็ดีก็สนใจอะค่ะราฟี่ก็แบบอุตาคือตอนที่คุยกันอะคุยกับโคนันตอนที่ยังไม่ได้อวยพรตอนนี้แบบตอนนี้ราฟี่ถามคำถามใช่ปะราฟี่ก็แบบตอนที่ถามก็ซึ้งใจมากแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นซึ้งใจจนน้ำตาไหลอะไรอย่างงี้แต่ว่าพอมาตอนสตรีมก่อนที่จะอวยพรอะอยู่ดีๆความซึ้งใจมันก็แบบตูมเข้ามาหาราฟี่แล้วราฟี่ก็บอกโอ้ my god โอ้ my god น้ำตาฉันจะไหลแล้วแบบแต่ว่าแล้วคือนะราฟี่เป็นคนที่น้ำตาไหลง่ายมากไม่พอคือบ่อน้ำตาแตกง่ายมากไม่พอนะคะแตกง่ายไม่พอมันหยุดไม่ได้อ่ะค่ะเป็นคนที่แตกทีก็ฮือยาวไปเลย ก็เลยเป็นเหตุผลนั้นราฟี่ก็เลยรีบพิมพ์ในช่องรีบพิมพ์ไปบอกลูกพี่ให้บอกลูกพี่บอกอาเจ้อะไรเงี้ยว่าแบบอาเจ้หนูร้องไห้ต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยรีบบอกอาเจ้แล้วอาเจ้ก็บอกไม่เป็นไรตราบใดที่ไม่มีเสียงน้ำมูก
ทุกคนคะถามจริงๆไงตอนไลฟ์ไลฟ์สตรีมของโคนันน่ะลาฟี่เสียงน้ำมูกออกไหมลาฟี่เสียงน้ำมูกเยอะออกไหมไม่ออกหรอกเนาะใช่ไหมลาฟี่เสียงน้ำมูกไม่ออกเลยเนาะลาฟี่พยายามแบบอัดกลั้นไม่ให้มีเสียงน้ำมูกออกมาแล้ว